กราบนมัสการหลวงตาค่ะกราบนมัสการครูบาแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านนะคะรวมถึงแม่ชีทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนค่ะก็ช่วงนี้ก็หนูว่าช่วงนี้หนูมีความเพลินใจเจ้าค่ะหลวงตารู้สึกว่ามันดูเพลินๆยังไงไม่รู้ค่ะเพลินใจสงสัยอะไรนะพี่โน้ตเอาใจเดี๋ยวนี้พี่โน้ตเริ่มเอาใจแล้วก็ดูเพลินๆไปเจ้าค่ะหลวงตาก็ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็บางทีคือแบบแต่ถ้าสมมติว่าหนูโกรธอะค่ะอย่างเงี้ยหลวงตามันจะรู้แบบตามหลังจะรู้ตามหลังพอสมควรเลยค่ะหลวงตาก็เลยแบบอุ้ยโกรธไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอโกรธปุ๊บพอรู้ตัวก็จบค่ะหลวงตาประมาณนั้นค่ะในขณะที่ยังไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีเลือกกระทบใจแรงอ่ะในขณะที่ไม่มีเลือกกระทบใจอะไรแรงๆก็ไม่มีอะไรมีชีวิตอยู่ตามปกติเนี่ยจะต้องปล่อยให้เรียกว่ายานตามหลังธรรมยานตามหลังธรรมคือธรรมหมายถึงว่าสังขารธรรมสังขารธรรมคือสิ่งที่จะไม่มีแล้วมีขึ้นมาจะไม่มีแล้วมีขึ้นมาในใจอ่ะมันมีปรากฏการมีกิริยามีอาการปรากฏขึ้นมาในใจแล้วก็ดับไปเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองญาณเนี่ยญาณก็เป็นความรู้แจ้งปัญญาเป็นวิมุตติญาณทัศนะเป็นปัญญาวิมุตติแปลว่าเป็นธรรมชาติที่รู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏรู้สิ่งที่ปรากฏในใจสิ่งที่ปรากฏในใจก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏในกระจกใจเปรียบเหมือนกระจกเงาใสสองหน้าแล้วก็รู้ธรรมก็คือสังขารธรรมคือธรรมที่สังขารธรรมคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็จะเกิดเองดับเองในใจใจก็เปรียบเหมือนกระจกก็ได้แต่รับรู้รับทราบสิ่งที่เกิดกระจกมันเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้แต่กระจกไม่ต้องไปไล่รู้ไม่ต้องไล่ละไล่ปล่อยไล่วางกระจกมีหน้าที่แต่เป็นเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่เป็นเหมือนทำหน้าที่เหมือนกระจกแต่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวกระจกคือได้แต่รับรู้รับทราบเงาหรือปรากฏการณ์ที่มาปรากฏในกระจกคือในใจคือสังขารธรรมที่ปรากฏในใจแล้วก็ดับไปสังขารธรรมสังขารแปลว่าสิ่งปรุงแต่งความเช่นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นสิ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดมาปรากฏให้เป็นสังขารที่มาปรากฏในกระจกกระจกแล้วก็ดับไปเองเกิดในกระจกแล้วก็ดับเองกระจกก็เปรียบเหมือนใจแต่ไม่มีตัวกระจกนะมีแต่การรับรู้แล้วก็ดับไปการรับรู้ของกระจกนั้นเป็นญาณญาณเรียกว่าญาณญาณเป็นวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติเชื่อมกันเหรอวิมุตติแปลว่าธรรมชาติที่ไม่มีมันเป็นพ้นจากธรรมชาติของสังขารเป็นวิสังขารเรียกว่าวิมุตติเข้าใจไหมเนี่ยตอนนี้เราการปฏิบัติเรายังหยาบๆอยู่ยังของเกศนี่มันน่าจะละเอียดได้ถึงที่สุดแล้วนะความจริงอ่ะเข้าใจธรรมอันนี้ได้และญาณตามหลังธรรมที่ละเอียดจนถึงสุดยังไงก็ตามมันก็ดุกดิกยุกยิกกุกยิกแค่ปรมาณูเดียวมันจะเร็วปานใดก็ตามมันก็เป็นมาปรากฏในใจที่ไม่ต้องใจไม่ต้องเคลื่อนที่พยายามรู้ละปล่อยวางมันก็ปรากฏให้ใจได้รับรู้เองแล้วก็ดับไปเพราะว่ามันเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจก็เมื่อสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสติตั้งที่ใจรู้ใจละใจเมื่อสติกับใจอยู่คู่กันแล้วก็เป็นสติอัตโนมัติสังขารก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไปในใจที่ไม่เกิดดับใจก็ทำหน้าที่รับรู้เหมือนกระจกอ่ะเขากระจกมันไม่ได้มีหน้าที่ต้องเคลื่อนไปรับรู้สังขารที่เกิดในกระจกและสังขารที่เกิดในกระจกก็ดับไปเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองหายไปจากกระจกเองดังนั้นสังขารก็ไม่ต้องทำลายตัวเองเพื่อให้ไม่มีสังขารกระจกก็ไม่มีหน้าที่ต้องเคลื่อนไปรู้ละปล่อยวางสังขารเป็นแต่ธรรมชาติคนละประเภทคือสังขารที่ปรากฏขึ้นเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมหรือธรรมอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในใจแล้วก็เกิดเองดับเองไปใจก็ได้แต่รับรู้รับทราบเหมือนกระจกเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยนิพพานมันอยู่ที่ใจที่เปรียบเหมือนกระจกนั้นที่ได้รับรู้รับทราบไม่ติดไม่ยึดสักอย่างเดียวนั่นแหละคือนิพพานไอ้เกศมันน่าจะปฏิบัติอย่างนี้ตั้งนานมากแล้วเนี่ยเพราะว่ามันละเอียดมันถึงก็นั่นนะยังไปปล่อยอารมณ์อยู่หยาบๆอยู่แต่ว่าเมื่อกี้พอหลวงตาพูดก็เลยเห็นเลยค่ะว่าอ๋อแอบไปเฝ้ามองมันดับค่ะเห็นตัวแบบเห็นตัวแอบดูว่าอ๋อมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับค่ะหลวงตาขอบคุณเจ้าค่ะหลวงตากราบนมัสการหลวงตาค่ะองคุมบาแล้วก็แม่ชีทุกท่านแล้วก็กัลยาณมิตรทุกคนค่ะ
หลวงตาเมตตาชี้แนะด้วยค่ะเป็นยังไงมั้งเหมือนเป็นของเก่าเมื่อสนามบารมีแต่ปางก่อนเป็นของเก่ามันก็ดีแล้วล่ะแต่กลางฌานน่ะกลางอารมณ์ฌานของใจมันยึดถือเป็นตัวเป็นตนกระดุกกระดิกลูกดิกเหมือนฌานนั้นเป็นความสว่างสงบเย็นเป็นอารมณ์ฌานที่สว่างสงบเย็นแต่มันยังไม่ได้เป็นวิปัสสนาญาณนะถ้าวิปัสสนาญาณมันเลยไปอีกเลยพ้นจากอารมณ์ฌานไปอันนั้นมันยิ่งมันเป็นแต่ความสงบเย็นมันไม่มีแสงสีไม่มีอะไรแต่ฌานยังเป็นแสงสีเป็นสว่างอยู่แต่ในกลางฌานเนี่ยในกลางอารมณ์ฌานที่เป็นความสงบเย็นของอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานยังเป็นอารมณ์นะเพราะว่าเมื่อถ้าเมื่อเรามันมีเราอยู่ตัวกลางอารมณ์ฌานมันก็เลยไปจับยึดไออารมณ์ฌานอารมณ์สบายละเกียดอารมณ์ไม่สบายมันเลยมีตัวตนอยู่ตรงกลางที่เป็นศูนย์กลางเป็นตัวตนเป็นตัวเราดิ้นเหมือนถูกไฟไหม้มีตัวตนอยู่ข้างในอ่ะดิ้นไปด้วยความทุกข์ความกลัวตายความเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไอเนี้ยมันเห็นตัวเราไอที่ยึดถือเป็นศูนย์กลางเนี่ยเป็นตัวเราเหมือนไส้เดือนโดนมาขึ้นวิเอกคานขึ้นมาบนถนนร้อนๆแล้วดิ้นชักดิ้นชักงอชักดิ้นชักงออันเนี้ยมันเรามัวแต่เอาตัวเราไปจับอารมณ์ฌานโป่งโล่งเบาสบายแล้วก็รังเกียจอาการที่ไม่สบายเลยภายในไม่เห็นตัวเองมันก็เลยตัวเองอ่ะกลัวตายกลัวเป็นนั่นกลัวเป็นนี่กลัวอะไรเงี้ยดิ้นรนอยู่กระเสือกกระสนอยู่เหมือนไอ้ที่เดือดไส้เดือนโดนความร้อนแล้วดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวมันต้องเห็นได้ตัวที่ดิ้นกระเดวกระเดวนั่นเป็นสังขารแล้วไม่มีใครหลงไปกับสังขารที่ดิ้นกระเดวกระเดวเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ไส้เดือนมันดิ้นกระเดวกระเดวแต่ไม่มีใครแปลอะไรกับมันแต่เราไปยึดไอ้ตัวที่ดิ้นกระเดวเป็นตัวเราก็เลยดิ้นกระเดวกระเดวจริงเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะหลวงตาคือพอเห็นมันนิ่งกระเดวกระเดวพอหนูรู้ทันมันหนูก็ปล่อยวางมันก็เลยไม่รู้สึกทุกข์ค่ะอาจารย์หลวงตาท่านนะขณะที่เรามีสติรู้ทันนะคะหลวงตาแต่เข้าใจถึงภาวะที่ดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ค่ะไอ้ตัวนี้สำคัญมากเลยไอ้ตัวพอหนูปล่อยวางแล้วหนูไม่รู้สึกทุกข์หนูไม่รู้สึกทุกข์ไอ้ตัวนั้นเป็นตัววิชาอยู่ที่หนูปล่อยวางแล้วหนูไม่รู้สึกทุกข์ไอ้หนูไม่รู้สึกทุกข์ไอ้หนูเนี่ยทุกข์กับตัวหนูที่พยายามที่จะให้มันไม่ทุกข์ตัวหนูที่ไม่ทุกข์ก็เป็นสังขารตัวหนึ่งค่ะใช่ตัวนี้ก็เป็นตัวทุกข์อยู่พอหนูรู้สึกว่าหนูมันก็ดิ้วกระเดวดิ้วกระเดวกระเดวแล้วหนูก็เลยปล่อยวางตัวหนูที่ดิ้นกระเดวกระเดวตัวหนูก็เลยไม่ทุกข์ไอ้ตัวหนูที่ไม่ทุกข์มันทุกข์กับตัวหนูอยู่ที่กลัวมันจะไปดิ้นกระเดวกระเดวแล้วพยายามจะรักษาสภาวะไม่ให้มันดิ้นกระเดวกระเดวก็ในใจมันคิดอยู่เนี่ยเอ้ยยังไงเรื่องนี้หนูจะทำยังไงเอ้ยหนูยังเห็นไงโอ้ยไอ้ตัวนี้เป็นสังขารมันไม่ใช่ธรรมชาติที่มันวิสังขารวิสังขารมันเป็นธรรมชาติที่สังขารไม่ได้หนูนี่หลงก็เป็นสังขารหมดเลยหลงเอ้ยงี้หนูทำไงอ่ะหนูทำไงดีหนูจะทำยังไงหนูจะต้องเห็นยังไงหนูเห็นแต่ความสบายใจไอ้หนูไม่เห็นตัวหนูไม่ได้ปล่อยวางตัวหนูที่มันตึกมันตองว่าหนูจะทำไงเงี้ยหนูจะต้องปฏิบัติยังไงเอ้ยอย่างนี้ยังไงอันไหนเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารอันไหนเป็นธรรมชาติที่สังขารทำไงหนูจะไปเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารทำไงหนูจะไม่เป็นธรรมชาติที่เป็นสังขารไอ้เนี่ยมันตัวทุกข์อยู่นะเป็นอวิชชาสังขารเป็นอวิชชาปริยาสักราสักราปริยาวิญญาณังเป็นปฏิจจสมุปบาทอยู่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมเป็นตัวทุกข์อยู่ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไล่จี้ไม่ได้เพราะว่าไล่จี้ไล่บีอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าดิ้นข้างในดิ้นหาเหตุผลหาวิธีเลยมันต้องสงบใจไหมคะสงบใจสังเกตเงียบๆจริงๆอันไหนกระดุกกระดิกก็ปล่อยมันกระดุกกระดิกไปใจเป็นธรรมชาติที่กระดุกกระดิกไม่ได้อันไหนมันกระดุกกระดิกก็ปล่อยมันกระดุกกระดิกไปใจเดิมแท้ๆมันเป็นธรรมชาติที่กระดุกกระดิกไม่ได้อันนี้หนูกลายเป็นไอ้ผู้ที่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกอยู่ในใจโอ้อันนี้ต้องละเอียดมากเลยเดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยหนูเล่ารอดอย่างเงี้ยไม่ได้มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกมันเป็นตัวสังขารนะไม่เห็นว่าเราเอาไปยึดถือเป็นตัวสังขารเป็นเราเอาเราไปดิ้นตามสังขารโดยไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นว่าสังขารมันดิ้นแต่เราไปดิ้นเลยดิ้นแต่ไม่เห็นว่าสังขารมันดิ้นไม่เห็นไปเป็นเพราะไม่เห็นก็ไปเป็นสังขารเลยไม่เห็นเพราะไม่เห็นสังขารไปเป็นในตัวดิ้นแต่เห็นเราไม่ดิ้นเราเพราะธรรมชาติเห็นเนี่ยมันกระดุกกระดิกไม่ได้ยุกยิกไม่ได้มันเป็นวิสังขารธรรมชาติมีแค่สองอย่างคือสังขารกับวิสังขารสังขารคือสิ่งที่เกิดดับ
วิตังขารคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีอะไรปรากฏธรรมชาติมีแค่2 อย่างภายนอกร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยมันก็มีธรรมชาติแค่2 อย่างคือจักรวาลเดิมในอนันต์จักรวาลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับแต่ในอนันต์จักรวาลมีดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีโลกมีดวงดาวมากมายไม่รู้กี่ล้านล้านดวงในระบบทางช้างเผือกและนอกไม่รู้กี่ทางช้างเผือกเต็มไปหมดอะไม่ว่าจะเป็นอุกาบาตไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองธุลีในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นพลังงานในจักรวาลเป็นสิ่งที่มีหมดเรียกว่าสังขารหมดแต่สังขารที่มีเนี่ยเกิดล่องลอยเกิดดับแตกทำลายเปลี่ยนแปลงอยู่ในธรรมชาติของความไม่มีอะไรปรากฏคือความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยแต่จริงๆอ่ะในความว่างเปล่าของจักรวาลเป็นแค่เปรียบเทียบเฉยๆเพราะว่าความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยมันยังเอาตามองเห็นมันยังเอาตามองเห็นเป็นความว่างกับความมีแต่จริงๆไอ้ความว่างเปล่าที่ตามองเห็นนี่คือความมีเพราะว่ามันจะตามองเห็นว่ามีความว่างแต่จริงๆธาตุรู้เนี่ยที่มันรวมอยู่ในความว่างมันเป็นความที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยมันอยู่ในรวมอยู่ในความว่างของจักรวาลนั่นแหละแต่มันไม่สามารถเอาประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจไปรับรู้เขาได้แต่มันรู้ได้ด้วยใจมันอยู่ในใจเรานี่แหละใจเราอะเป็นธาตุรู้ที่คู่กับความว่างของจักรวาลมันเป็นความรู้ธาตุรู้อยู่ในพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกในปุถุชนในสัตว์เดรัจฉานในสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนตายเวียนเกิดก็มีธาตุรู้อยู่ธาตุรู้ที่อยู่ความว่างจักรวาลพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพอธาตุขันธ์แตกดับปรินิพพานไปแล้วธาตุรู้ของพระองค์เนี่ยทุกท่านก็ไปรวมอยู่ในความว่างจักรวาลรวมเป็นเนื้อเดียวรวมเป็นความว่างเดียวกันหมดโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นดวง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 ไม่เหลือดวงแล้วเป็นความว่างเดียวกันไปหมดเลยเป็นธาตุรู้ที่ไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันมองไม่เห็นเลยไม่สามารถเอาอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้ก็ได้มันกลายเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจถูกรับรู้ได้แต่ใจสามารถรู้ได้ด้วยใจธาตุรู้เนี่ยสามารถรู้ได้ธาตุรู้นั่นเองเนี่ยในธรรมชาติมีธาตุรู้อยู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศและธาตุรู้เราทั้งหมดเนี่ยเกิดมามีดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็ธาตุรู้รวม6ธาตุธาตุดินเนี่ยเราตามองเห็นได้เนี่ยมือจับต้องได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไตน้อยไตใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจเรายังสัมผัสได้เอามือสัมผัสได้ตามองเห็นได้ธาตุดินที่เป็นของแข็งธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะเราผ่าออกมานี่เราปัสสาวะออกมาก็เห็นน้ำเนี่ยเราก็ตาเรามองเห็นน้ำเอามือจับต้องสัมผัสได้เลือดผ่าออกมามีเลือดสีแดงเลือดก็เป็นธาตุน้ำเป็นของธรรมชาตินะธาตุดินเราก็กินซากพืชซากสัตว์เข้าไปธาตุน้ำก็กินน้ำเลือดกินน้ำเข้าไปเนี่ยเรากินน้ำเวลาหลายขวดไปเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะเนี่ยน้ำเหงื่อน้ำตาน้ำไขมันข้นก็ไปเป็นธาตุน้ำที่เรากินเข้าไปเป็นธรรมชาติธาตุลมเรากินไปตามธรรมชาติธาตุลมมันก็สัมผัสได้นี่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็สัมผัสที่รูจมูกเราก็รับรู้ได้ลมตดลมเลอะเออตดออกมาก็รับรู้ได้นะอันนี้รับรู้ได้ด้วยการสัมผัสเนี่ยแล้วก็ธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟก็ธาตุความร้อนความอุ่นก็สัมผัสได้ธาตุอากาศคือช่องว่างในร่างเราช่องว่างนี่เวลาหมอผ่าไปก็เจอช่องว่างในร่างกายเราก็ตามมองเห็นเนาะช่องว่างในอากาศเนี่ยในศาลาเนี่ยมีที่ว่างอยู่เข้ามานี่มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ว่างเข้ามาก็มานั่งตรงนี้นี่ว่างเนี่ยเราสามารถมองเห็นเราเรียกคนได้เข้ามานั่งได้ข้างหน้าทำไมมีคนนั่งว่างอยู่เนี่ยเห็นไหมมันมองเห็นนะเนี่ยแต่เนี้ยแต่ธาตุรู้ที่มันรวมอยู่ในทุกธาตุเนี่ยมันรวมอยู่มันแทรกซึมอยู่ในทุกธาตุเลยธาตุรู้เนี่ยเรากลับมองมันไม่เห็นนะมองไม่เห็นแต่ในร่างกายเราในพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกในสรรพสัตว์ทั้งหลายมีธาตุรู้หมดมีธาตุรู้หมดเลยแต่มองไม่เห็นไงสัมผัสไม่ได้เนี่ยรับรู้ไม่ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยอายตนะนะรับรู้ไม่ได้ด้วยอายตนะเขาไม่เคยปรากฏไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกทำลายไม่มีใครทำลายเขาได้แต่มีอยู่จริงเพราะอะไรทุกคนเนี่ยธาตุรู้ที่สมมติมีชื่อเรียกว่าใจอ่ะใจหรือจิตบริสุทธิ์เนี่ยหรือธาตุรู้บริสุทธิ์ทุกคนรู้หมดเลยว่าทุกคนมีใจหมดมีใจคนไทยเราจะรู้ว่ามีใจแต่ใจอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หัวใจเนื้อที่หมอผ่าออกแล้วเลือดแดงแจ๋นี่นะไม่ใช่อันนั้นเป็นหัวใจเนื้อใจอะใจก็เป็นที่เกิดที่ดับของสังขารเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้งอันนั้นน่ะคือธาตุรู้เรียกว่าใจคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยใจนั่นเองว่าใจมีอยู่จริงเพราะว่าอะไรก็มันถูกรู้ได้ไงมันรู้ได้ใจเนี่ยมันสามารถรู้ใจว่าเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏแล้วมันรู้สิ่งปรากฏได้ทำไมจึงรู้ว่ามีใจก็ใจอ่ะมันรู้สิ่งที่ปรากฏได้เนี่ยรู้สิ่งที่ปรากฏได้แต่มันไม่ปรากฏดังนั้นไอ้ที่มันไอ้สิ่งที่ปรากฏถูกรู้ได้สังขารที่ถูกรู้ได้แสดงว่ามันจะต้องมี
สิ่งที่รู้คือใจมารู้สิ่งที่ปรากฏแต่มันเองอ่ะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏความรู้ที่รู้ออกมาจากธรรมชาติที่ไม่ปรากฏภาษาสมมติเรียกว่านิพพานนิพพานก็เพราะว่าไม่มีตัวตนของผู้ไปยึดได้เป็นทุกข์เลยเรียกว่านิพพานที่เรามาปฏิบัติทำแสวงหานิพพานก็ตรงนี้แหละธาตุรู้นี่แหละที่ไม่มีอะไรปรากฏมันไม่ใช่เป็นเราไปพบนิพพานที่เป็นสภาวะหรือว่าเป็นไอ้เราไปได้ไปเป็นอะไรหรอกมันก็คือสักแต่ว่ารู้เป็นธาตุรู้มันได้แต่รับรู้สักแต่ว่ารับรู้รับทราบคุณสมบัติของเขาอะแต่ตัวเขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์เขาก็สักแต่ว่ารู้ไอ้ธรรมชาติที่สักแต่ว่ารู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้นั่นแหละอันนั้นน่ะเรียกว่าธรรมชาติของนิพพานตอนนี้เวลาไล่เราแล้วเนี่ยเวลาจะไล่บีไล่จี้เราให้พบใจหรือพบธาตุรู้เนี่ยเรากลับเอาตัวเราไปหาเอาสังขารเนี่ยไปหาใจมันเลยกลับด้านกับหัวกับหางกับตาลปัดคือมันพยายามเอาตัวเราที่เป็นความหลงยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นเอาสังขารมาปรุงแต่งยึดเป็นตัวเราแล้วจะพยายามเอาตัวเราไปหาธาตุรู้ไปหาใจมันเลยย้อนกลับตาลปัดคือสังขารเนี่ยไปพบใจไม่ได้ใจอ่ะเขาพบด้วยใจของเขาเองใจเขาเป็นใจแต่เขารู้สังขารแล้วเขารู้ธรรมชาติของเขาเองแต่พอเราไปยึดสังขารเป็นตัวเราเลยก็เลยเอาตัวเราไปหาใจยิ่งไล่บี้ไล่จี้ยังไงเราก็ตัวเรายิ่งเอาตัวเราสังขารไปหาใจมันกลับด้านกับตาลปัดเหมือนคนเนี่ยพยายามจะไปหาความว่างเปล่าของจักรวาลธาตุรู้ที่อยู่ในความว่างจักรวาลเอธาตุรู้ที่รวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวความว่างจักรวาลอยู่ตรงไหนวะหาไงก็หาไม่เจอแต่ก็ยังจะเอาตัวเราไปหาอยู่นั่นแหละโอเคไหมโอเคไหมโอเคโนโอเคหรือว่าโอเคโอเคค่ะหลวงตาไม่ว่าจะหนูหายังไงก็เป็นสังขารค่ะหลวงตาเป็นสังขารหาสังขารตลอดค่ะหลวงตาค่ะเข้าใจก็เนี่ยมันก็เลยไล่บี้ไล่จี้เราไปขนาดจิตปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าเรายึดเอาตัวเราเอาสังขารพวกแต่งไปหาอยู่นั่นแหละหาจี้เลยตรงนี้ก็กลายเป็นว่ากลับด้านกลับหัวกลับหางเอาเหมือนที่ท่านกล่าวว่าเอานกไปบินหาท้องฟ้าเหมือนกับว่าสังขารเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นนกเราเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นนกเราเนี่ยเปรียบเป็นนกแล้วไปบินหาท้องฟ้านกมันก็จะไปถามผู้รู้เนี่ยไปถามอริยะปริยัติทั้งหลายว่าท้องฟ้าอยู่ไหนท้องฟ้าอยู่ไหนไม่นกบินไปมองไม่เห็นท้องฟ้าสักทีนกก็พยายามบินหาท้องฟ้าว่าท้องฟ้าอยู่ไหนท้องฟ้าบินมาตั้งหลายชาติแล้วเกิดตายมาหลายชาติแล้วบินไม่พบท้องฟ้าสักทีไม่ถึงท้องฟ้าสักทีเนี่ยนกคนมองไปมองเหมือนนี้ตอนนี้มันหน้าหนาวใช่ไหมเหมือนมองไปท้องฟ้ามองไม่เห็นเมฆมองแบบตอนนี้เมฆก็ไม่ค่อยมีแต่วันนี้มีเมฆเยอะหน่อยทุกทีไม่มีเมฆหน้าหนาวเนี่ยมันจะมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยนกมันก็พยายามบินขึ้นไปทะลุเมฆขึ้นไปอยู่ไอ้บนท้องฟ้าทะลุท้องฟ้าขึ้นไปสู่เมื่อไอ้เหมือนอะไรที่เรามองไปท้องฟ้าเหมือนเป็นสีฟ้าทะลุขึ้นไปในสีฟ้านึกว่าไปเจอท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าเจอท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้านั่นแหละคือธาตุรู้ที่คู่ธรรมชาติคู่จักรวาลแล้วก็จะนิพพานแล้วเราก็เหมือนกับเป็นนกที่เกิดตายมาหลายชาติบินหาท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าคลามท้องฟ้าสีฟ้าคลามบินมาเกิดตายหลายชาติมองบินไม่ถึงท้องฟ้าสีฟ้าคลามบินไกลขนาดไหนขนาดขึ้นกระบินไปขึ้นจรวดไปก็ยังไม่เจอท้องฟ้าสีฟ้าคลามเลยจนทะลุชั้นบรรยากาศไปสู่อวกาศก็มันยังไม่เจอท้องฟ้าสีฟ้าครามเจอแต่ความว่างเปล่าเจอแต่ความว่างเปล่าไม่เจอท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าครามก็ไปเที่ยวถามผู้รู้เลยไปทุกชาติทำไมบินมาหลายชาติเกิดตายมาหลายชาติแล้วไม่เจอท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าครามผู้รู้ก็บอกว่านี่แน่ธาตุรู้ที่อยู่ทั้งในร่างกายเจ้าและอยู่รอบตัวเจ้าที่เป็นอนันต์อันไม่มีขอบเขตนั่นแน่นั่นแหละคือท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าครามนกก็บอกว่าทำไมมองไม่เห็นผู้รู้ก็บอกว่าเนี่ยธาตุรู้ที่มันอยู่คู่กับธรรมชาติเหมือนกับมันอยู่ในความว่างเปล่าเหมือนสีฟ้าครามที่เจ้าเห็นเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเจ้าด้วยอยู่ในธรรมชาติอยู่รอบตัวเจ้าอยู่ในอนันต์จักรวาลมันอยู่รอบเจ้าเจ้าบินอยู่ในมันนี่แน่แล้วมันก็อยู่ในเจ้าด้วยแต่นกก็ว่าทำไมจึงไม่เห็นแล้วก็เกิดตายแสวงหามาอย่างเงี้ยหลายชาติโดยอวิชชาคือความโง่ความไม่รู้ในพระไตรปิฎกก็มีฤาษีบำเพ็ญตบะสามารถเหาะเดินอากาศได้รวดเร็วปานสายลมพัดก็เหาะ
ไปตามหาท้องฟ้าสีฟ้าครามนี่นะว่าเมื่อไหร่ที่เหาะไปจนพ้นโลกพ้นเขตแดนของโลกไปจนสุดโลกเมื่อไหร่ไปสุดโลกนั่นแหละคือนิพพานนิพพานฤาษีเข้าใจว่านิพพานคือที่สุดของโลกที่สุดของโลกคือนิพพานก็เกิดตายเกิดตายแล้วเหาะไปหาที่สุดของโลกเหาะเท่าไหร่ก็ไม่พ้นผิวโลกสักทีเหาะเท่าไหร่ก็ไม่พ้นโลกสักทีเหาะเท่าไหร่ก็ไม่พ้นโลกเพราะฤาษีเหาะไปยังไงก็ต้องกลับมาหายใจในโลกขาดออกซิเจนไม่ได้เหาะไปชั้นอวกาศก็เหาะไม่ได้ฤาษีเหาะยังไงก็ไม่พ้นโลกแล้วก็เกิดตายเกิดตายมาหลายชาติฤาษีก็ใจว่าที่สุดของโลกนั่นนะก็จะพบนิพพานจึงก็ต้องเหาะผ่านหน้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกให้หยุดแล้วก็ว่าฤาษีท่านเหาะหาแบบนี้มาหลายภพหลายชาติเกิดตายเกิดตายมาเป็นอนันต์ไม่รู้กี่อสงไขยกี่กลับแล้วไปหานิพพานนอกข้างนอกเออนิพพานมันก็อยู่ที่ใจเนี่ยมันจะไปหาที่ไหนนะธาตุรู้มันก็คือเรียกว่าใจนิพพานก็อยู่ที่ใจแล้วจะพบนิพพานได้ไงมันอยู่ที่ใจแล้วจะพบใจที่ไหนอ่ะก็พบตรงที่มันมีกิเลสนั่นแหละกิเลสที่ไหนอ่ะกิเลสก็เกิดที่ใจแล้วก็จะถ้ากิเลสเกิดตรงไหนนั่นแหละก็จะพบใจเพราะกิเลสก็เกิดที่ใจและดับไปที่ใจกิเลสตัณหาเกิดที่ใจดับไปที่ใจแล้วจะพบใจที่ไหนอ่ะก็พบที่เกิดที่ดับของกิเลสนั่นแหละแต่ไม่ใช่กิเลสตัณหาแต่เป็นที่เกิดที่ดับของกิเลสตัณหาแต่ใจไม่เกิดไม่ดับไปตามกิเลสตัณหาใจเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดดับแต่กิเลสตัณหาเป็นสิ่งเกิดดับจะพบใจที่ไหนอ่ะก็ที่กิเลสตัณหาเกิดนี่แหละกิเลสตัณหาเกิดที่ไหนล่ะระดับไปที่ไหนนั่นแหละเกิดไปที่ใจระดับไปที่ใจแต่ใจเนี่ยไม่เกิดดับไปตามกิเลสถ้าจะเปรียบเหมือนน่ะเปรียบเทียบง่ายๆใจเปรียบเหมือนมดลูกหรือคันหรือมดลูกของผู้หญิงกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละขณะเปรียบเหมือนเด็กที่มาเกิดในครรภ์แล้วคลอดออกไปเด็กมาเกิดในครรภ์แล้วคลอดออกไปถ้าคันจะถามว่าเด็กที่มาเกิดในครรภ์เปรียบเหมือนกิเลสตัณหาจะพบเด็กในครรภ์ได้ตรงไหนอ่ะจะพบคันที่เป็นที่เกิดของเด็กได้ตรงไหนก็ตรงที่เด็กเกิดนั่นแหละแล้วคลอดออกไปนั่นแหละตรงที่เด็กเกิดแล้วคลอดออกไปนะเรียกว่าครรภ์เพราะเด็กไปเกิดที่หัวใจไปเกิดที่ม้ามตับปอดไปเกิดที่หัวสมองเกิดที่แขนที่ขาก็ไม่ได้ไปเกิดที่ลูกตาเกิดหูเกิดที่ปากเกิดที่จมูกก็ไม่ได้เด็กก็ต้องไปเกิดที่ครรภ์แล้วก็คลอดออกไปจากครรภ์จะพบครรภ์ได้ตรงไหนอ่ะครรภ์หรือมดลูกได้ตรงไหนก็พบตรงที่เด็กเกิดแล้วคลอดออกไปนั่นแหละเด็กเกิดตรงไหนแล้วออกไปจากตรงไหนเนี่ยที่ออกไปจากตรงที่เด็กเกิดนั่นแหละเด็กมาเกิดที่ไหนล่ะแล้วออกไปจากตรงที่เด็กเกิดนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าครรภ์แต่ครรภ์ไม่ใช่เด็กเด็กไม่ใช่ครรภ์ครรภ์เปรียบเหมือนกิเลสตัณหาไอ้เด็กเหมือนกิเลสตัณหาที่คลอดออกไปจากครรภ์ครรภ์เปรียบเหมือนใจหรือจักรวาลเดิมแล้วใจหรือจักรวาลเดิมเนี่ยมันไม่ได้เกิดดับไปตามสังขารไปตามกิเลสตัณหาจะพบใจได้ไหนก็พบได้ที่กิเลสตัณหามันเกิดแล้วก็มันคลอดออกไปจากตรงไหนตรงที่มันเกิดนั่นแหละแต่ใจอ่ะไม่ได้คลอดตามไปด้วยผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานอ้าวคนต่อไปว่าไงหมอโอ้อ่ะเตรียมจะถามวันนี้เตรียมตัวมาดีตั้งท่ามาแต่เช้าเลยอ้าวตั้งท่าจากบ้านแล้วเตรียมตัวมาดีหลวงตาเทศไปแล้วไหมเทศไปแล้วก็จบแล้วที่ใจใช่ค่ะสาธุอ้าวคนต่อไปแล้วด่วนเลยด่วนจีคนเยอะอยากชักช้าใครถือไมค์ไปโอกาสทองนะเนี่ยไม่ถือไมค์ผ่านเลยคนถือไมค์ไปโอกาสทองแล้วไมค์มี2ใบนะมีข้างหน้าหลังกราบหลวงตาครับก็ช่วงนี้ผมก็นั่งสมาธิครับแล้วก็เพียรรู้แล้วก็ปฏิบัติหลวงตามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับเป็นไงบ้างข้างในมัน
มันยังไม่ได้ไม่ได้พบตัวในจริงๆตัวในที่เป็นสังขารมันเอาตัวในไปนั่งสมาธิเอาตัวในไปทํานู่นทํานี่ตัวในที่ไปทํานู่นทํานี่เอาตัวในไปคิดตึกตองปรุงแต่งห่วงใยกังวลต่างๆตัวในเป็นสังขารเกิดดับในใจที่ไม่สังขารไม่เห็นตัวในครับทุกปัจจุบันมีตัวในเอาตัวในไปปรุงแต่งแล้วคิดพูดทําไปตามตัวในที่เป็นมันออกมาจากลึกๆออกมาจากที่มันปรุงแต่งออกมาจากใจตัวในสุดมันปรุงออกมาเป็นตัวเราแล้วก็ปรุงแต่งไปครับก็ให้ไปรู้ว่ามันเป็นสังขารตลอดเวลาใช่มั้ยครับมันแต่เป็นแต่ความคิดตอนนี้เราเป็นแต่ความคิดเราไม่เห็นครับเราไม่เห็นมาไอ้ชีปุ๊กชีพวกมาฝึกสอนพวกอาจารย์ช่วยสอนด้วยได้เก่งๆมั้ยมาออกมาชื่อนี่ปุ๊กชีปุ๊กมาชีมุ้ยมาช่วยเราหน่อยดิออกมาออกนั่งหน้าหน่อยมาฝึกอาจารย์ผู้ช่วยสอนเยอะๆหน่อยฝึกให้เก่งๆหน่อยไอ้หนูเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยอะไรโมกับลูกน้ำเนี่ยไอ้ช่วยเขาสามารถบอกได้ไหมที่มันตัวนายที่มันออกมาเป็นการปรุงแต่งออกมาจากความไม่ปรุงแต่งโยมเขาไม่เห็นเขาเอาไอ้ตัวในสุดที่มันออกมาแต่ละปฏิบัติการนั้นออกมาจากความไม่มีความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็พุ่งออกมาทยานออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เอาไปคิดไปปรุงแต่งไปพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรเอาไปหลงโลกหลงธรรมเอาไปพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรหนูสามารถบอกได้ไหมไหนดูสิสองคนลองฝีมือหน่อยสิเอามาให้โมกับลูกน้ำหน่อยสิลองทดลองเด็กรุ่นใหม่หน่อยสิเนี่ยเอามาองนี้เอาวางนั่งหน้าหน่อยดิตั้งคู่เลยหันหน้าไปนี้ตรงนี้ก่อนเวลาให้เขาทดลองตรงนี้ก่อนฝึกเด็กรุ่นใหม่นะเดี๋ยวลงตาก็ตายแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้สอนเป็นค่ะกราบขอโอกาสหลวงตาขอครูบาท่านแม่ชีกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะหนูชื่อบอกชื่อด้วยโมชื่อโมค่ะโมก็จริงๆหนูไม่ได้ปฏิบัติธรรมในรูปแบบเยอะมากแต่ก็เน้นกับการมีสติค่ะแต่ว่าเมื่อเรามีสติมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เห็นว่าทุกอย่างมันผ่านมาผ่านไปโดยที่เราไม่สามารถเข้าไปทำอะไรกับมันได้เลยแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามมีคนที่อยากได้อะไรไม่ว่าจะอยากได้ความสุขอยากได้ความเงียบความนิ่งอะค่ะมันก็คือจะมีแต่ความวุ่นวายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เมื่อคืนก็แม่หมุยมีบอกมาคำนึงบอกว่าคือจิตของเรามันเป็นลิงมันต้องคิดตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะค่ะก็เราพอเรารู้ว่ามันมีสิ่งที่เป็นสังขารแล้วก็มีสิ่งที่เป็นใจอะค่ะพอไม่ว่าเราจะวิเคราะห์หรือว่าอยากเป็นใจตลอดเลยหรือว่าอยากอะไรก็ตามทุกอย่างมันกลายเป็นมองว่ามันเป็นสังขารไปหมดเลยอะค่ะมันทุกอย่างเลยจริงๆค่ะไม่แน่ใจว่าจะช่วย